ัดเต็มความหลอนรอบกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์มอม The Elite of Devil ทำสตูดิโอ19จับมือฮอลลีวูดไทยแลนด์จัดเต็มความหลอนในงานเปิดตัวภาพยนตร์ไทยเรื่องมอม The Elite of Devil รอบกาล่าพรีเมียร์ซึ่งได้เนรมิตลาน Infinity Hall ชั้น5สยามพารากอนให้กลายเป็นอาณาจักรอันน่าสะพรึงของมอมสลักจิตจนทำเอาผู้เข้าร่วมงานและผู้คนที่ผ่านไปมาถึงกับต้องตะลึงไปตามๆกันค่ะก็เรื่องนี้นะครับเป็นผลงานเรื่องที่2ของค่ายทำสตูดิโอ19นะครับแล้วก็บ้านระยะวงศานะครับร่วมกับฮอลลีวูดไทยแลนด์ก็เรื่องนี้พัฒนาโปรเจกต์นะครับมา1ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็วันนี้พร้อมฉายกับทุกคนดูแล้วแล้วก็วันที่18มกราคมนี้ก็จะฉายกับคนทั่วประเทศดูยังไงก็ผมก็ขอฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับความน่าสนใจและความแตกต่างว่าเราอย่างที่บอกแล้วครับมันเป็นหนังเกี่ยวกับปีศาจซึ่งหนังไทยเราไม่ค่อยแตะประเด็นนี้กันเท่าไหร่เราพูดกันเรื่องปีศาจส่วนใหญ่เราจะไปกันเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเราพยายามที่จะคิดให้มันเป็นสากลนะครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราทำคนทรงผีเนี่ยเราทำแบบไทยมากไทยเลยเป็นเรื่องของพุทธกับร่างทรงอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วปรากฏว่าในแง่ของธุรกิจนะครับในการที่จะออกไปสู่ชาติอื่นอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่อินกับความเป็นไทยเราเท่าไหร่นะเราก็เลยพยายามที่จะคิดว่าเรื่องที่สองเราอยากจะไปให้มันเป็นแบบคิดแบบสากลเขาคิดอะไรเงี้ยเพื่อให้มันจับกลุ่มคนทั่วไปได้ง่ายๆอ่ะครับทั่วโลกประมาณอย่างเงี้ยครับเราก็เลยพยายามที่จะบอกว่าหนังเราเป็นหนังระทึกขวัญมากกว่าจะเป็นหนังผีเราพยายามที่จะตรงไปตรงมาครับหนังเราไม่ได้เป็นหนังผีเราก็บอกไปตรงๆว่าเราไม่ใช่หนังผีเราเป็นหนังปีศาจประมาณเนี้ยครับก็เราคาดหวังอยากให้คนดูอยากได้เห็นแนวทางใหม่ๆบ้างครับหวังว่าคนดูจะชอบแนวทางใหม่ๆของเราบ้างแต่ก็เชื่อว่าคนดูจะได้รับความน่ากลัวครับในเรื่องเต็มไปด้วยฉากน่ากลัวความสยดสยองครับซึ่งจัดเต็มอยู่ในเรื่องแน่ๆไม่แพ้กับหนังผีที่เป็นที่ทุกคนเข้าใจก็อย่างที่ไม่สัมภาษณ์ไปค่ะว่าเราดูเนื้อหนังทั้งบททั้งมวลแล้วเนี่ยมันคือตัวบทเองมันน่าสนใจหนึ่งแล้วเราก็เชื่อว่าชายกับอาร์มจะทำหนังออกมาได้ดีความหลอนเนี่ยมันจะอยู่กับบรรยากาศแล้วก็การขุดเบื้องลึกในจิตใจออกมาค่ะมันจะเป็นหนังที่ออกแนวแบบว่าจิตวิทยานิดๆมันจะหลอนกับความรู้สึกของตัวละครเหล่านี้ที่จะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่จะต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยความยากลำบากจากความกลัวในจิตใจของแต่ละบุคคลนะคะมันก็จะเหมือนเป็นการเล่นกับความรู้สึกด้านมืดในใจของคนมากกว่าเลยจะไม่ได้เป็นแค่น่ากลัวธรรมดาแต่มันจะน่ากลัวเหมือนเรามีจุดอ่อนอยู่ที่แบบแตะไม่ได้แล้วใครไปแตะมันอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนั้นซึ่งหมอมจะทำให้ทุกคนเหล่านี้แสดงจุดอ่อนของตัวเองออกมาครับสวัสดีครับก็การจัดการสองคนก็เป็นทีมในไทเกอร์นี้ก็จะเป็นคนที่แสบซ่าดื้อทุกอย่างเป็นในนี้หมดเลยแล้วก็ที่ดีสุดเลยก็น่าจะเป็นทำทุกอย่างให้ตัวเองรอดโดยที่เขาไม่ได้สนว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอยากครับเพราะว่าปกติส่วนตัวผมเป็นคนดีแล้วก็พอในบทเลยมันดูแบบดูเลวอ่ะคือมันก็เลยแบบต้องพลิกชั่วเข้ามาแบบเพื่อแบบความรับผิดชอบต่อเลยครับทีมรักก็มันเป็นมนุษย์ปกติครับก็รับบทเป็นมีนค่ะมีนในเรื่องเนี้ยก็จะเป็นผู้หญิงแบบสมชื่อเลยคือเป็นมีนเกิร์ลประจำกลุ่มใช่แล้วก็ในเรื่องจะเป็นแบบว่าผู้หญิงไซไลน์อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเข้าไม่เหมือนลุควันนี้จะดูเป็นหวานหวานแต่ในเรื่องคือแบบแซ่บมากแล้วก็แบบผู้หญิงแบบกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ทะเยอทะยานแล้วก็มือไม้ถึงแรงแรงมากยากไหมครับก็ค่อนข้างยากเพราะว่าปกติทีมรักตะบนแบบว่าเรียบร้อยแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นการฉีกคาแรคเตอร์ครั้งแรกในชีวิตเองที่แบบว่าได้มาเล่นที่แบบว่าอะไรที่มันแรงขึ้นโตขึ้นก็ท้าทายตัวเองมิวสนานันทิพจันทร์ค่ะรับบทเป็นปันค่ะในเรื่องปันก็จะคาแรคเตอร์แบบแสบๆซ่าๆคนกวนแล้วก็มีความปากเก่งแต่ว่าไม่ค่อยสู้คนค่ะก็ต่างจากตัวจริงอยู่ค่ะตัวจริงก็แบบเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่เก่งไม่ค่อยกล้าค่ะน่าจะเป็นเรื่องเหมือนหนูยังใหม่กับการแสดงค่ะ
แล้วหนูก็มีการเวิร์กช็อปหลายพฤติกรรมกับพี่ๆคนอื่นเพื่อแบบจะได้เล่นง่ายๆขึ้นเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นเพื่อนแล้วก็เล่นเป็นเด็กที่เข้ามาในบ้านบอกก็สวัสดีนะครับชื่อเอิร์นนะครับผมนวภูมิณัฐดำรงนะครับรับบทเป็นไอซ์นะครับส่วนตัวละครไอซ์เนี่ยก็จะมีความเป็นผู้นำของกลุ่มนะครับผมคอยคุมความแสบซ่าของเพื่อนในกลุ่มนะครับด้วยความที่ว่ามีความอยากเป็นผู้นำเยอะเพราะว่ามีเป็นปมในอดีตนะครับผมทำให้ตัวละครเนี้ยมีความที่แบบอยากจะสั่งการหรืออยากจะแบบพยายามให้คนมีอำนาจของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับผมสำหรับผมอยากให้ลองเปิดใจมาดูครับเพราะว่าจริงๆสัดส่วนของความน่าสยองขวัญความแหวกเนี้ยครับมันมีบาลานซ์สัดส่วนที่อาจจะยังพอดูได้สำหรับคนที่ยังแบบจะดูดีไหมฉันกลัวรู้เลยครับอยากให้เรามาเปิดใจถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะปิดตาเฉพาะฉากนั้นได้ปิดตาลิดดึงอะไรอย่างเงี้ยครับฟังแค่เสียงแต่ก็อยากให้มาดูนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนใช่ค่ะก็ใช่ๆก็อยากให้มาดูกันนะคะมาท้าทายตัวเองด้วยเผื่อเราจะหลุดจากภาวะนี้นะคะเหมือนแบบหนังย่อจะเอาหนังบ่งก็นอกจากเรื่องเราก็อยากให้ดูหนังไทยทุกเรื่องเลยนะคะเราจะได้ก้าวไปด้วยกันโตไปด้วยกันรวยไปด้วยกันนะคะ